มกรา1983ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอีไม่เห็นมีสักจุดโอ้ยเบื่อจริงๆฉันจำไม่ได้ว่าลิสมันเข้าไปที่ท่อไหนฉันว่าท่อสีน้ำเงินนะโอ้ยฉันไม่รู้แล้วว่าลิสจะตายหรือจะรอดไม่จะเย็นตอนนี้ไหมถ้าจะอาละวาดเลยนะครับโอ้ยอย่าทำเสียงดังมันอันตรายนะไอ้ไหมนี่ไหมมันอยากเจอริทมากนะครับตอนนี้มันเปิดขึ้นมาได้อีกครั้งจริงๆด้วยเยี่ยมสวยสวยไปฉันจะไปช่วยเธอช่วยริทเดี๋ยวเจดูเกี่ยวกับท่อนะครับกดปุ่มค้างไว้นะเจท่อสีน้ำเงินนะครับโอเคไปละพร้อมกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทวิกเกอร์แล้ววันนี้เรากลับกันมาอยู่กันในเกมไอศกรีมภาค7นั่นเองนะครับริสอยู่ข้างล่างนะครับ Far way to escape from the lab and เดี๋ยวเราก็จะต้องเข้าสู่เกมผีไอติมกันเรียบร้อยครับเราเกิดมาในห้องที่เมื่อกี้ลิสอยู่นะครับตรงนี้มีแท่นกดไปแล้วจอก็บอกว่าให้เราเอาสีแดงนะครับอ่ะเก็บรูปสีแดงมานะครับคูบิกรูปคิวบิกรูปคิวบิกนี่เราเนี่ยเอาไปใส่บนแท่นนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่กลางห้องนะว่าต้องเอาอะไรไปใส่สี่เหลี่ยมแล้วประตูก็จะเปิดออกครับประตูถูกเปิดออกแล้วประตูลูกกงนะครับไม่ใช่ประตูที่หนีออกไปได้โอเคทางออกอยู่ตรงนี้แล้วเธอมามองอะไรไอ้ผีไอติมหุ่นยนต์ผีไอติมนะครับมินิล็อตนั่นเองมุดเข้ามาในท่อนะครับดูเหมือนว่าจะทะลุออกมาห้องคุกนะครับรีบออกไปดีกว่าด้านขวานี้มีแผงควบคุมตรงนี้ก็มีห้องควบคุมอะไรบางอย่างนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะมีขวดอะไรบางอย่างเป็นเหมือนเยือกโอเคเก็บมาก่อนน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับห้องนี้มีอะไรไหมเปิดเกะดูนะครับน่าจะมีขวดยาอะไรพวกนี้ไม่น่าจะใช้ได้เพราะตัวเกมถ้าหยิบไม่ได้ก็น่าจะใช้ไม่ได้ห้องนี้เปิดไม่ได้นะครับต้องใช้พลังงานในการเปิดส่วนตรงนี้มีขวดอะไรอีกแล้วนะครับโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนตอนที่เรามี2ไอเทมแล้วนะครับที่เราพบในห้องแล็บนะครับเหมือนมีเสียงหนูด้วยนะครับโยนไว้ก่อนมีเสียงหนูนะครับเอาโปรตีนเราเอามารวมกันไว้นะครับเพื่อไอเทมจำเป็นต้องใช้ในการทำต่างๆเอาโยนไว้ตรงนี้ละไว้หน้าห้องห้องนี้มีหนูด้วยนะครับนี่ไงเมื่อกี้เราได้ยินเสียงหนูจริงๆนะครับลองใส่ช่องผมไปนะครับนัทวิกเกอร์เรียบร้อยครับหนูจุดๆหนอหนูมันเหมือนหนูขาดสารอาหารเลยนะน่าสงสารจริงๆในเกมมีอะไรไหมไม่มีนะครับจะมีพวกซองจดหมายนะครับส่วนตรงนี้ทะลุไปไหนครับเนี่ยนี่น่าจะทะลุกลับมาห้องแรกเกิดที่เรามาเกิดเมื่อกี้นะครับยังไม่มีอะไรลองไปดูตรงห้องอื่นกันดีกว่าตรงนี้มีโน้ตอะไรนะIf you forget again why you left เราลองเข้าไปถืออันนี้ไปด้วยนี่เป็นห้องเซฟของเรานะครับคัตซีนครับโอ้ไม้ลงมาแล้วนะครับลีดคุณโอเคหรือเปล่าอยู่ดีใจมากได้เจอกันอีกแล้วนะครับฉันอยู่ในนี้มาเป็นพันปีแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ออกไปได้มันเพอร์เฟคจริงๆได้มาเจอกันอีกครั้งเจมองมานะครับจากกล้องวงจรปิดนะครับต้องใช้คีย์การ์ดในการที่จะออกใช่ไหมครับมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่แวร์เฮาส์อีพีเอติมมันกำลังจะไปที่เมืองพอดีอย่างนั้นไอ้ชาลีตื่น
เชอรี่หยุดนอนเชอร์ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนตอนที่เราให้ใช้ชาลีให้ไปเอากับคีย์การ์ดนะครับออกมาจากโรงงานโถเอ้ยชาลีวิ่งตามทันไหมนะดูชาลีวิ่งตามรถไอติมเลยเราจะทันหรือเปล่าเนี่ยอ้าวขึ้นไปแล้วเสียงปิดประตูแล้วครับชาลีขึ้นไปเรียบร้อยครับแล้วก็มาโผล่ที่อ๋อนัดเรามาเอาคีย์การ์ดที่นี่โดยรับบทบาทเป็นชาลีนะครับโอเคเบนโต้โอ้โหป๋าเจอกันอีกแล้วเจอกันอย่างไวเอาเค้กไปกินเป็นยังไงล่ะครับไอติมต้องเจอกับเค้กเอาไม้ภูมานะครับได้ไม้ภูมานั่นไงห้องเมื่อกี้มีกุญแจตู้เซฟแปลว่าน่าจะต้องหากุญแจมาให้ครบนะครับคานไปในท่อก่อนห้องนี้มีกุญแจหรือเปล่าไม่มีนะครับโหไม่มีเลยหล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยแถวนี้ก็ไม่มีนะครับไปหาตรงไหนต่อดีฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับเผื่อกุญแจจะหล่นนี่เป็นห้องมินิเกมนะครับอย่าไปมีเวลามาอารมณ์มาเล่นเกมหรอกไม่ครับไอ้ตีมผีไม่มีนะกุญแจโอเคลองดูอีกรอบสิเผื่อเราจะตาฝาดกันนะครับเมื่อกี้ห้องนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ไม่มีครับงั้นเดี๋ยวเราไปหากุญแจตรงอื่นก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับลองดูคออย่างอื่นดูว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าเผื่อเราอาจจะไม่ต้องเปิดโอ้มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วตรงนี้มีไอเทมอะไรให้เราทำไหมครับเผื่อมีจะได้ทำไปทีเดียวเลยโยนไปสตันไปสิครับนี่เป็นรถอะไรเนี่ยดูเหมือนว่ารถนี้จะใช้ทำอะไรบางอย่างได้ด้วยครับงั้นเราไปสตอร์กันก่อนแล้วครับมันมาทำอะไรข้างหลังเนี่ยหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างดิโง่จริงๆเลยพี่ไอติมมาแล้วฮะหล่นลงมาแล้วอยู่ใกล้กันเหลือเกินใกล้ขนาดนี้ยังโง่อีกเดี๋ยวที่มันปัญญาอ่อนนะครับทุกคนดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยดูเรื่องได้กุญแจสีชมพูมานะครับแล้วก็เอาแม่แรงไปด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนแม่แรงอยู่แถวนี้นี่ครับน่าจะเป็นไฮดรอลิกแม่แรงรถนั่นเองอาจจะไปยกรถเมื่อกี้ได้นะกลับไปที่พาร์กิ้งครับมาพาร์กิ้งนี่ไงแม่แรงเอามางัดรถนี้แน่นอนครับคุณไอติมมาแล้วงัดรถครับงัดรถแล้วกุญแจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีตอนนี้ได้ชมพูมาแล้วนะครับแล้วก็มีกุญแจใต้รถเมื่อกี้ทีนี้ขาดอีกดอกหนึ่งครับแต่อีกดอกหนึ่งมันก็ต้องอยู่ในนี้ดิเพราะว่าที่อื่นมันไม่มีแล้วผมอาจจะดูไม่เห็นนะหรือว่าดูไม่ทันลองดูใหม่อีกรอบดิมันต้องอยู่ในนี้ดิหรือว่าอยู่ในห้องนี้ของมันจะแรนดอมไปเรื่อยๆด้วยมั่วๆนะตอนนั้นมีหวยเต็มอันเก่านะครับ
น่าจะหักไปแล้วห้องนี้มีไหมเนี่ยตรงนี้มีกล่องอันนี้ไงผมดูไม่ละเอียดจริงๆด้วยอยู่ตรงนี้ครับข้างถุงขยะจะฉกตายอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ผมจะเอากุญแจไปไขอ้าวไอติมมาแล้วด้วยไม่โดนด้วยโอ้โหตายละเข้าไม่ทันอีกรู้สึกมันเหมือนว่ามันเมื่อกี้มันค้างๆเลยนะปิดโอเคกุญแจนะครับไขห้องนี้มีทั้งหมดสามสีนะครับทีนี้จะสีเหลืองกับสีชมพูสีเหลืองอยู่ตรงห้องรถนะครับโอเคสีเหลืองอยู่ใต้รถนี้ Yellow Key อ๋อสีเหลืองแล้วอีกอันนึงนะครับเหลืออีกอันนึงนะครับตู้เซฟก็จะเปิดออกอีกอันนึงคือกุญแจสีชมพูอยู่ในรถนั่นเองแล้วผีไอติมเขามาทำอะไรบนรถแล้วเนี่ยดูเหมือนเขาจะมาหาของอะไรบางอย่างนะครับอุปกรณ์ฉันหายไปไหนคนไอติมแล้วก็อะไรต่างๆนะนะทีนี้เราเอากุญแจชมพูนี่ไปไขนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันเปิดได้ครับโอเคเปิดมาเรียบร้อยมีหนังสือพิมพ์ด้วยของนางแม่ชีแล้วก็มีคีย์การ์ดไม่อ่านหรอกเรื่องแม่ชีปัญญาอ่อนเราเอาคีย์การ์ดมาเลยดีกว่าไม่มีเวลามาอ่านเรื่องไร้สาระของเธอหรอกนะไอ้แม่ชีบ้าไปแล้วนะครับรอดงั้นเราก็ขึ้นรถเลยครับกลับไปที่โรงอ่ะปิดประตูใส่ตัวเองอีกปิดอ่ะปั๊บไปที่โรงงานดีกว่าแฟคทอรี่ Open the exit door to escape from the laboratory and join อ้าวหายไม่อ่านก็ได้ได้คีย์การ์ดมาแล้วครับทีนี้ก็อ้าวถุงขวดนี่มันมาหล่นอะไรในห้องนี้เราเอาคีย์การ์ดไปงัดกันก่อนนะครับไปสแกนนะครับนี่คือคีย์การ์ดแรกหนึ่งครับคีย์การ์ดแรกหนึ่งเมื่อกี้เหมือนมีเสียงมินิล็อตเวอร์เลยระแวงแล้วเนี่ยเปิดได้ครับทีนี้ก็แปลงการ์ดให้เป็นอัปเดตให้เป็นการ์ดเบอร์เลขสองเพื่อเอาไปให้ไม้ใช้ของลิซใช้เลขหนึ่งของไม้ต้องใช้เลขสองตรงนี้มีเหมือนเป็นลูกกรงเปิดได้โอ้โหเสียงอย่างดังเสียงอย่างดังนะครับไม่ไงมินิรอดมาแล้วด้วยนะครับมันร้องอีกแล้วอย่าร้องอีตัวเวนนี่มินิรอดน่ารำคาญทีนี้ก็เอาอันนี้ให้ไม้เพื่อที่จะให้ไม้เอาไปใช้ที่ฝั่งนู้นไม้ ตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณเจ้าไม้ไม้กับลิดก็มาช่วยกันนะครับโอเคคีย์การ์ดเบอร์สองนี่เอาไปสแกนตรงไหนไม่รู้เฮ้ยง่วงแหม่งมากไปไอ้มินิล็อตมาอีกแล้วนี่สแกนเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นที่ทำอุปกรณ์นะครับมันร้องเรียกเจ้านายมาแล้วผีไอติมมีคนบุกรุกมีคนบุกรุกเข้ามาเดี๋ยวนี้ทีนี้เราเข้ามาในห้องนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะมันแจ้งไปเรียบร้อยแล้วไม่งั้นเราน่าจะต้องโดนผีไอติมเป่าเย็นแน่นี่เป็นปืนนะครับเอาปืนนี้ไปทำอุปกรณ์ได้นะครับซึ่งเมื่อกี้จะมีโต๊ะอุปกรณ์วางอยู่นะครับไอ้มินิล็อตนั่นเข้าไปทำอะไรห้องนั้นนะอ้าวคุณไอติมมาแล้วเครื่องปืนก่อนเลยครับผมไปแล้วก็ได้ครับไม่ทำละเฮดใหญ่มาแล้วครับบอสมาแล้วโอเคลิสทำไปก่อนฝั่งนี้ร้อนมันมาแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของลิสนะครับแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าบายกับเรนเลยผมรู้สึกว่าผมทำอยู่คนเดียวเพราะผมเป็นทั้งลิสและทั้งไมค์นะสลับไปก็ไม่มีประโยชน์มีนี่ร้อนเข้ามาทำอะไรเสลอเนาะจับไปย่างให้หมดเลยหน้ามีเครื่องช็อตให้พังนะครับตรงนี้มีตัวดูด
หนังสือเยอะแยะไม่อ่านหรอครับเขาก็เสียเวลาเกมก็หลอนมาให้อ่านอะไรใครจะไปกล้าอ่านไม่งั้นว่าแล้วครับผมจะมามีเวลาอ่านไหมล่ะตาต้องดูมินิลอสต้องดูเขียติมจะไปอ่านได้ยังไงหรอกโอ้ยตายแล้วทำเกมออกมาผู้นำเอ้ยไม่ใช่ผู้พัฒนาเกมต้องทำแบบให้มันแบบที่หลบๆนิดๆหน่อยอ่ะไม่งั้นคงไม่มีใครมานั่งอ่านไประแวงไปว่าผีจะมาหรือเปล่าครับอยากจะรีบเล่นให้จบๆอันนี้คือตัวดูดน้ำนะครับห้องเบอร์สองไม่มีห้องเบอร์หนึ่งครับห้องเบอร์ห้าไม่มีถ้าอย่างนั้นน่าจะอยู่ห้องเบอร์สี่หรือเบอร์สามนี่แหละครับมันจะเป็นแทงออยน้ำหมึกนะครับแทงน้ำมันหกน้ำมันดำนี่ครับอยู่ห้องนี้มันจะอยู่ห้องสองห้องสามห้องห้าสลับกันนี่แหละออยเดโพซิตเนี่ยนะครับได้น้ำดำมาแล้วครับน้ำดำตัวนี้เอาไปใช้ทำไอ้ตัวนี้เอาไปใช้ทำหุ่นยนต์นะครับตรงนี้มีน้ำอะไรชมพูหยดลงมาด้วยก็มีขวดอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจำไว้ก่อนเมมโมรี่ไว้ก่อนห้องมินิรอดมินิรอดตรงนี้เป็นหุ่นมินิรอดนะครับต้องใช้เบนตรงนี้ใส่ออยแทงไปนะครับแทงใส่น้ำมันโอเคทีนี้ก็เหลือไอ้ขวดเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราไปโยนเว้ยง่วงมากเลยง่วงมากเลยครับนี่ก็แหกปากร้องเรียกบอสอยู่นั่นแหละรีบไปฝั่งโน้นดีกว่าครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเอาไอ้ตัวถังก็เรียกว่าอะไรนะ BN BNRN อะไรสักอย่างจะไปดูของข้างนอกก่อนดีกว่าเหลืออะไรอีกเนี่ยโอ้เจอมินิรอดงานเข้าแล้วครับผมมินิรอดนี่เป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดในผีไอติมนะครับเหมือนเป็นตัวบังคับทำให้ของตกแล้วมีผีมาครับแต่ผีไอติมประสาทสัมผัสมันไม่ดีเท่าพวกแม่ชีนะหรือมิสเตอร์มีดรู้สึกว่าเวลาโยนของอะไรมันไม่มานะมันจะมาก็ปลอมๆเมื่อมินิรอดร้องหนักๆนั่นไงมินิรอดไม่แล้วอ้าวไม่หรอกจังจะจับได้อีกเนาะโอ้ยชอบมีความมานะมากนี่อ่ะตัวนี้แหละเอาไปใส่ในหุ่นไอติมนะครับหุ่นมินิรอดทีนี้เหลือมายิงนะครับตรงนี้เป็นชุดอะไร